4/6/2566ตรงที่8/24/2566ผู้ร้องเป็นพนักงานสอบสวนของกองปราบปราม2พร้อมการปราบปรามเนื่องด้วยนายกยูนพิเชษกยูนเนี่ยหมายเลขประจำตัวต่างด้าวนะ007/0114/2932เนี่ยซึ่งกระทำความผิดฐานร่วมกันปลอมแปลงเอกสารทางราชการฉะนั้นเนี่ยให้อะไรนะกรณีดังกล่าวเนี่ยเชื่อว่าได้หรือน่าจะได้กระทำความผิดซึ่งมีความผิดอัตราโทษจำคุกอย่างสูงอ่ะตั้งแต่3ปีขึ้นไปหรือได้หรือจะทำความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนีนะฉะนั้นเนี่ยให้ดำเนินการจับตัวนายกยูนหมายเลขประจำตัวต่างด้าวเนี่ย007/0114/21932เนี่ยเชื้อชาติเมียนมาสัญชาติเมียนมาอยู่บ้านเลขที่48ถนนพลเดชตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีเนี่ยให้นำตัวไปส่งพนักงานสอบสวนพร้อมกับการ2กองบังคับการปราบเนี่ยภายในอายุความ10ปีนับตั้งแต่วันที่23กรกฎาคม2564แต่ไม่เกินวันที่23กรกฎาคม2574ขอดูบัตรต่างด้าวหน่อยครับของเราเป็นบุคคลตามหมายนี้ใช่ไหมเนี่ยดูหน่อยของเราชื่ออะไรกยูนนะหมายเลขประจำตัวชาวต่างด้าวนี่เลยนะของเราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้นะถ้าเกิดให้การเนี่ยสถานการณ์ไม่การสามารถเป็นพยานหลักฐานในชั้นพิจารณาของศาลได้แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะแจ้งญาติปรึกษาทนายที่เราไว้วางใจในโอกาสแรกก็ได้นะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะพาตัวเราไปพบพนักงานสอบสวนที่กองกับการสอบพร้อมกับปรับโอเคเนาะมีอะไรสงสัยไหมเรามีโรคประจำตัวอะไรไหมมียาต้องทานอะไรไหมก็มีครับต้องให้ถ่ายให้ถ่ายแสดงหน้าใหม่คือทุกคนต่อไปโอเคครับ